รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้อีกเช่นเคยนะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะฮะออกอากาศทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23อย่างที่คุณผู้ชมทราบกันเลยนะฮะว่าเต็มปากเต็มคำเนี่ย1รายการ1ตอนวันนี้นะฮะจะมีความอร่อยถึง2เมนูเลย1เมนูจากเจ๊แล้วก็อีก1เมนูจากเท็ดดี้นะครับภายใต้โจทย์จากวัตถุดิบเดียวกันนะครับวันนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เป็นฝาสแตนเลสแบบนี้ใหญ่ๆเนี่ยทีมงานจะเตรียมโปรตีนจุกๆไว้ให้เป็นวัตถุดิบหลักของเราวันนี้ก็กำลังคิดอยู่ว่าจะเป็นเนื้อติดมันเป็นหมูทอดหรือจะเป็นไก่หรือเป็นอะไรแบบนี้หรือเปล่าและตอนนี้นะฮะโจทย์ก็อยู่ตรงหน้าของเราแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันนะครับว่าจะเป็นอะไรครับมา1 2 3ปึ๊บโอ้สีแดงจริงๆด้วยเป็นผักสีแดงเนาะมะเขือเทศลูกเล็กๆน่ารักน่ารักฝาใหญ่รอบหน้าเอาฝาเล็กกว่านี้ก็ได้มะเขือเทศมาแบบนี้คงไม่มีใครเอามาผัดมักกะโรนีอะไรอย่างนี้หรอกมั้งนานาคิดว่าหนึ่งในเมนูที่ใส่มะเขือเทศเยอะๆอ่ะคือยำบ่ายๆแบบนี้มาปลุกความรู้สึกให้มันตื่นแล้วก็แบบแซ่บซีดกันด้วยยำปลาหมึกย่างดีกว่าจ้ะอันนี้ก็คือมะเขือเทศนั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่าเด็กๆหลายๆคนอาจจะไม่ชื่นชอบแต่หลายๆคนก็ชื่นชอบวันนี้นะฮะผมจะทำเมนูที่บอกได้เลยว่าน้องๆหนูๆคนไหนเห็นปุ๊บนี่ต้องร้องกรี๊ดกราดคือน่ากินน่าอร่อยแน่นอนนะครับกับเมนูมักกะโรนีกุ้งครับจากโจทย์ของเราในวันนี้นะครับก็คือมะเขือเทศนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมเท็ดดี้จะมาทำเมนูมักกะโรนีกุ้งนะครับต้องบอกเลยว่าความทรงจำในวัยเด็กหลายๆคนนะกับข้าวโรงอาหารเนี่ยมักกะโรนีกุ้งแน่นอน wow. เขาจะเป็นมักกะโรนีที่ผัดกับมะเขือเทศมีซอสมะเขือเทศรสชาติหอมหวนชวนกินมากๆวันนี้นะครับสูตรเด็ดประจำโรงอาหารเท็ดดี้ทุกคนนะฮะอยากรู้ว่าต้องทำยังไงมาดูพร้อมๆกันเลยครับมาของผมนะเอากระทะขึ้นตั้งไฟนะครับจากนั้นเราจะใส่น้ำมันลงไปเลยครับเอาละครับน้ำมันนะฮะเริ่มร้อนนะครับเราก็จะใส่กระเทียมสับละเอียดลงไปครับนี่ถึงแม้จะเป็นอาหารฝรั่งเนาะแต่ว่าเรามาทำในสไตล์แบบไทยๆนะครับอันนี้ก็เป็นหอมใหญ่สับละเอียดเลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับสังเกตนะครับผมเนี่ยจะผัดจนตัวกระเทียมกับหอมเนี่ยฟุบแบบนี้เลยนะฮะคือเอาให้เขาสุกเลยเวลาผมทานหอมใหญ่เวลาเอาไปผัดอะไรเนี่ยอยากให้เขาหวานถ้าจะให้เขาหวานๆเนี่ยก็คือต้องให้เขาสุกจนนุ่มเลยนะครับพอได้แบบนี้ปุ๊บนะครับเนื้อสัตว์ในวันนี้ของเรานะครับไฮโซมากๆนี่กุ้งตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับใส่ลงไปงั้นก็ผัดให้เข้าๆกันเนาะเอาละครับพอกุ้งของเรานะครับเริ่มพอสุกเท่านั้นนะคุณผู้ชมนะอันนี้ผมจะใส่ไข่ไก่ลงไป1ฟองเลยครับหย่อนลงไปตรงกลางเลยขั้นตอนนี้นะผมยีนิดเดียวพอครับเพราะว่าอยากให้ไข่เป็นชิ้นนะเวลาแบบว่าไปผัดกับตัวเส้นหรืออะไรก็แล้วแต่จะรู้สึกว่าเป็นชิ้นเป็นอันหน่อยนะครับเราก็จะแกล้งเขี่ยนิดนึงแล้วก็ลืมทิ้งไว้แล้วค่อยมาผัดอีกทีนึงได้เป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับนี่น่ากินมากๆเลยครับเอาละครับจากนั้นนะครับเราจะใส่มักกะโรนีต้มสุกลงไปนะครับนี่แบบนี้ก็ค่อยๆยีเขานะครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันให้ไข่นะครับกระเทียมหอมใหญ่เนี่ยเขาเคลือบทุกเส้นเลยนะฮะนี่น่ากินมากๆจังหวะนี้นะครับเรามีเครื่องประกอบอะไรบ้างนะครับแน่นอนนะฮะอาหารแบบว่าข้าวกลางวันนะครับที่ทุกคนชื่นชอบเนี่ยจะต้องมีสารอาหารครบ5หมู่อันนี้เป็นถั่วลันเตานะครับเม็ดข้าวโพดนะครับนี่สีสันฮะสวยงามแครอทนะอันผมก็ไปกดเป็นรูปดอกไม้นะอันนี้เอาไปต้มมาก่อนเนาะเอาละโอ้โหจริงแค่นี้ก็ฟินแล้วนะครับจากนั้นนะครับผมจะปรุงรสก่อนเลยนะครับโจทย์ของเราเป็นมะเขือเทศผมขออนุญาตใส่ซอสมะเขือเทศเข้าไปคืนนี้บอกเลยนะคุณผู้ชมนะมันหวานๆเค็มๆยิ่งกินยิ่งอร่อยนะครับก็ใส่ลงไปได้เลยมีรสแบบนี้แล้วนะครับโอเค
ถามว่าเค็มจากไหนอ่ะใส่ซีอิ๊วนิดนึงเนาะไม่เยอะมากรสชาติแบบนี้หวานๆเด็กชอบก็ใส่น้ำตาลทรายเข้าไปนิดนึงครับโอเคแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้าๆกันเห็นไหมพอใส่ตัวซอสมะเขือเทศเนี่ยสีเขาก็จะสวยนี่ครับโอ้โหแล้วพอแบบกลิ่นของซีอิ๊วเขาโดนความร้อนนะคุณผู้ชมนะมันหอมน่ากินโอเคครับได้แบบนี้นะครับเราคลุกเคล้าให้พอเข้ากันนะละกุ้งก็จะได้ไม่สุกจนเกินไปเนาะสุดท้ายผมอ่ะจะใส่มะเขือเทศอันนี้ของเราเป็นโจทย์เลยนะแล้วผมเอามาหั่นเต๋าแบบนี้น่ากินมากๆครับใส่ตอนท้ายเนี่ยเพราะว่าเขาจะได้ไม่เละเนาะแล้วเขาแบบเวลาทานก็จะได้เป็นชิ้นเป็นอันหน่อยโอเคครับผัดแป๊บเดียวสีสันน่ากินมากครับคุณผู้ชมครับดูนี่น้องๆหนูๆทำตามได้เลยนะฮะผัดมักกะโรนีของเท็ดดี้นะครับสุดท้ายนะครับผมปิดไฟโรยด้วยตัวพริกไทยป่นนิดหนึ่งนะครับหอมๆเลยแล้วก็หอมๆก็คล้องจองกันต้นหอมนะฮะใส่ลงไปอันนี้อร่อยผมชอบมันดูสดชื่นกระดกสัก 2-3 ทีเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับมักกะโรนีกุ้งของเท็ดดี้นะครับพร้อมเสิร์ฟแล้วขออนุญาตตักโชว์อีกหนึ่งทีน่ากินจริงๆครับเอาละครับคุณผู้ชมครับมักกะโรนีกุ้งของเท็ดดี้นะครับนี่แหละฮะน่ากินมากๆเลยผัดเสร็จร้อนๆ นะครับตักใส่จานเสิร์ฟเลยนี่เห็นไหมมะเขือเทศนี่คืออยู่ในทุกชิ้นทุกคำเอาละแล้วก็จะมีคำถามว่ามักกะโรนีเราไม่ใส่กุ้งเลยเหรอนี่กุ้งเราต้องเก็บไว้โชว์ครับแล้วก็ตกแต่งด้วยพาสลีสวยๆ1ช่อนะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับน่ากินมากๆเลยที่สำคัญทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆนะครับกับเมนูมักกะโรนีกุ้งครับหั่น2ชิ้นแบบใหญ่ๆอย่างนี้เลยค่ะพอดีคำเนี่ยเคล้าแบบเคล้าให้ตัวน้ำยำเนี่ยนะคะเคลือบปลาหมึกของเราตายแล้วเดี๋ยวเราต้องตักมะเขือเทศขึ้นมาเยอะหน่อยไม่งั้นจะมีคนกันแน่กันแหนว่าเราใช้มะเขือเทศน้อยน่ากินเหลือเกินวันนี้เรามีเมนูข้าวมันขมิ้นไก่ทอดมาฝากกันค่ะโกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่วิธีทำใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับและรากผักชีบุกผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ผงขมิ้นผัดพอเข้ากันใส่ข้าวสารหอมมะลิปรุงรสด้วยเกลือไทยและน้ำตาลทรายผัดต่อพอสีข้าวเริ่มขุ่นปิดไฟยกลงใส่ข้าวที่เตรียมไว้ลงในหม้อหุงข้าวเติมน้ำซุปไก่นำไปหุงจนกระทั่งสุกเตรียมไว้เทแป้งประกอบอาหารปลาโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากัน
นำสะโพกไก่ลอกกระดูกลงชุบให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดไก่ทอดลงในภาชนะที่มีข้าวมันขมิ้นโรยหน้าด้วยกระเทียมไทยเจียวกรอบรับประทานคู่กับน้ำจิ้มไก่พร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูข้าวมันขมิ้นไก่ทอดทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ